สวัสดีครับทุกคนผมฮานครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวจ้าเอาเรื่องจัดโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวนานามิสั่งกันนะครับทุกคนนานามิพ่อหนุ่มสุดเฟี้ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนานามิจะเฟี้ยวแค่ไหนกัน Let's go นี่คือการโจมตีปกติของนานามินะครับทุกคนมาดูกัน1 2 3 4โอ้โหเท่ว่ะเอาใหม่เอาใหม่1 2 3เอ้าตายละโอ้1 2 3 4พอถึงครั้งที่4ปั๊บเนี่ยศัตรูก็จะกระเด็นนะครับทุกคนกระเด็นไปดิมาดูสกิลพุ่งกันนะครับทุกคนกดคิวฮึบอีโอ้เท่ว่ะกดคิวเพื่อพุ่งฮึบอีกดกระโดดคิวฮึบอีโอ้เฟี้ยวเฟี้ยวฮึบอ้าวไม่โดนอีโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูการโจมตีแบบใช้สกิลกันนะครับทุกคน1 2 3 4มาดูกันสกิลที่1 Smash มาดูกันว่าเป็นยังไงให้เราอยู่ในระยะที่ห่างศัตรูหน่อยนะครับทุกคนประมาณนี้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 ก็ได้ทุกคนดูนะทุกคนดูนะกดเลยฮึบนี่มันจะเป็นการกระโดดเข้าไปหาศัตรูนะครับทุกคนแล้วโจมตีใส่เอามาเอามาฮึบโหยานี่ไม่โดนเฉยถือว่าเป็นสกิลหนึ่งที่ใช้ในการเปิดศัตรูได้ดีเลยนะครับทุกคนเป็นสกิลเปิดสกิลต่อไปเซิร์กเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงให้เราอยู่ใกล้ๆศัตรูนะครับทุกคนดูนะกดสกิล2เลยนะฮึบอีโอ้มันจะเป็นการเปิดเป้าออกมาแล้วก็พุ่งไปหาศัตรูแล้วก็โจมตีใส่นะครับทุกคนฮึบอีโอ้เป็นแบ็คแฟตเลยนะครับทุกคนประกายทมินเลยฮึบอีโอ้ศัตรูกระเด็นเลยสกิลต่อไปสกิลที่3รัชอ่านผิดอ่านถูกต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงผมบอกเลยสกิล3เนี่ยเทมากกดสกิล3เลยนะครับฮึบนี่มันจะเป็นการวิ่งนะครับทุกคนวิ่งไปหาศัตรูอ้าวถ้าหากเรากดสกิลนี้ปั๊บเนี่ยเราต้องวิ่งไปหาศัตรูเลยนะครับทุกคนถือว่าเป็นสกิลดึงที่ใช้ในการไล่ล่าได้ดีเลยนะครับทุกคนดูนะฮึบนี่นี่อึบนี่ฮึบโอ้ศัตรูก็จะทําเมื่อเราชนศัตรูปั๊บเนี่ยศัตรูมันจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็โดนต่อยสกิลนี้เท่มากนะเอาตรงมาอย่าปุ๊บอ้าวอะไรวะอ๋อเมื่อกี้โดนต่อยสกิลเลยชะงักเอาไม่เอาไม่เอาไม่ฮึบตีฮึบตีเท่จริงๆสกิลต่อไปนะครับทุกคนสกิลที่4 White Cloud Condemnation นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลที่4จะเป็นยังไงให้เราอยู่ใกล้ๆศัตรูนะครับทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ดูนะฮึบนี่อุ้ยโอ้โหดูเหมือนว่ามันจะเป็นการจับศัตรูขึ้นบนท้องฟ้านะครับทุกคนแล้วก็โจมตีใส่เลยเมื่อศัตรูลงมาก็โจมตีใส่เท่จริงๆฮึบฮึบจับขึ้นตีแหมเท่จริงๆฮึบโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนานามิเวอร์ชันเทพกันนะครับทุกคนเมื่อผมกดปุ่ม G ปั๊บเนี่ยตรงนี้ตอนนี้หลอดสีฟ้าผมเนี่ยเต็มละถ้าผมกดปุ่ม G ปั๊บเนี่ยผมจะเทพทันทีมาดูกันว่าเป็นยังไงกด G เลยนะครับฮึบโอ้อะไรวะโอ้เดี๋ยวเวลาทำงานล่วงเวลาแล้วสินะここからは時間外労働です โอ้โหสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งโอ้อะไรอ่ะโอ้โหผมจะบอกให้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าสกิลที่1อ่ะเป็นยังไงสกิลที่1ก็อารมณ์แบบปัดป้องอ่ะเอาไว้ป้องกันอย่างเช่นศัตรูอ่ะมันจะโจมตีเราใช่ไหมเราอ่ะก็กดสกิล1ใส่เพราะเมื่อเรากดสกิล1ใช่มั้ยสกิล1อ่ะจะเป็นการป้องกันเว้ยพอป้องกันปั๊บแล้วศัตรูมันโจมตีเราเนี่ยพลังของสกิล1อ่ะมันจะทำงานทันทีเลยนะครับทุกคนตามที่เห็นในคลิปเลยคือเราต้องเปิดในจังหวะที่ศัตรูมันโจมตีเราพอดีอ่ะแต่มันต้องเป็นการโจมตีระยะประชิดนะครับทุกคนสกิล2ฮึบเฮ้ยโอ้โอ้โอ้สกิล2จะเป็นการเรียกอิตาดูริมาช่วยด้วยนะครับทุกคนสกิล3อะไรอ่ะโอ้ทุกคนครับสกิล3เนี่ยสามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับทุกคนสกิลที่4 Back Fetch ฮึบหุยโอ้โหอย่างเท่
ต่อยต่อยอ๋อกระโดดกับหลังแล้วก็ต่อยโหทุกคนโคตรเท่เลยโอเคครับทุกคนถ้าหากผมรีวิวผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนสามารถบอกติใต้คอมเมนต์ได้เลยก็มีแค่นี้แหละครับทุกคนบ๊ายบายแล้วถ้านานามิเนี่ยมีความสามารถอะไรมากกว่านี้อีกก็สามารถบอกใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเพราะว่าผมอาจจะไม่รู้ไงบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย